วันนี้นะคะพามาเที่ยวที่มิตาเกะนะคะเป็นชานเมืองของโตเกียวนะคะวันนี้เรามาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะคะพี่ดิวไปดูอะไรคะวันนี้อะโมมิจิโอเคเดี๋ยวเราไปตามไปดูกันไปเที่ยวกันนะคะยังไงก่อนดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เติมแรงใจให้ด้วยนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีจ้าญี่ปุ่นค่ะมาหมาซารุนะคะวันนี้นะคะมาหมาจะชวนเพื่อนๆนะคะเราก็ทุกคนเลยค่ะไปดูใบไม้แดงกันนะคะที่มิตาเกะค่ะวันนี้นะคะเรามาต่อรถไฟกันที่สถานีไฮจิมะค่ะสถานีตรงนี้นะคะสามารถมองเห็นฟูจิซังด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าวันไหนอากาศดีๆนะคะก็จะเห็นค่ะวันนี้เราก็เห็นฟูจิซังด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาเปลี่ยนรถไฟนะคะไปกันที่สายโอเมดไลน์นะคะแล้วก็จะไปถึงที่มิตาเกะเลยค่ะสองข้างทางนะคะก็จะมีใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเป็นระยะเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าชานเมืองโตเกียวนะคะก็มีธรรมชาตินะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็มาได้ไม่ยากเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีรถไฟที่มิตาเกะแล้วค่ะใช้เวลาเดินทางนะคะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะเราก็มาถึงสถานีมิตาเกะค่ะสถานีนี้นะคะเคยถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องข้างหลังภาพนะคะถ้าเพื่อนๆยังจำกันได้นะคะที่นี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูความงามนะคะของใบเมเปิลนะคะว่าสวยขนาดไหนนะคะตามไปกันเลยค่ะออกมาจากสถานีนะคะก็เจอใบเมเปิลนะคะสีแดงสดเลยค่ะทักทายเรากันเลยนะคะสถานีนะคะเราก็สามารถเดินเที่ยวได้เลยค่ะตรงจุดนี้นะคะเราเดินมาจากทางสถานีนะคะเดินลงมาข้างล่างนะคะเลาะเขาลงมานะคะนี้ค่ะก็เจอใบไม้แดงนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเดินทางมาได้สะดวกเลยค่ะพอถึงที่สถานีมิตาเกะนะคะเราก็สามารถเดินเล่นนะคะชมวิวที่งดงามได้เลยค่ะไม่ต้องต่อรถบัสเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นแม่น้ำนะคะธามะนะคะแล้วก็มีสีฟ้าๆด้วยนะคะสวยมากๆเลยค่ะตัดกับนะคะใบเมเปิลสีแดงสดนะคะแล้วก็ท้องฟ้าสีสดใสเลยค่ะฮะนั่นเด๋ได้จะเบื่อหรอไอ้ดังไหนจะเบื่อไหนเราก็เดินนะคะเลาะๆกันลงมานะคะก็จะมีคนมาพายเรือนะคะแคนูกันนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็อยู่ข้างล่างนะคะพายเรือกันค่ะค่ะเราสามารถเที่ยวนะคะได้ทุกฤดูกาลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะคะฤดูใบไม้ผลินะคะหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะสวยทุกฤดูเลยค่ะนี่นะคะก็สักพายเรือแคนูกันนะคะเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเด็กๆนักศึกษานะคะเพียบเลยนะคะวันนี้นะคะวันที่มาหมามานะคะเป็นวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นวันหยุดนะคะแล้วคนก็เยอะมากๆเลยค่ะปกติที่นี่นะคะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากๆนะคะปีนี้ก็ยังไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะได้มานะคะขอให้มาที่นี่กันนะคะเพราะว่าสวยงามมากๆเลยค่ะมาหมาแนะนำเลยนะคะ
วันนี้นะคะเราก็ซื้อเบนโตะนะคะมานั่งกินกันใต้ต้นเมเปิลค่ะแล้วก็ใกล้แม่น้ำทามะนะคะก็ได้ฟิลนะคะแล้วก็ได้บรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเตะแล้วก็เตะก่อนนะคะถ้าทามะเสร็จนะคะเดี๋ยวเพื่อนนะเพื่อนมีรถอยู่ป้อนที่นี่นะกินเลยสวัสดีเหรอสวัสดีเหรอลูกวันนี้มามีตาเกะค่ะนี่ที่นี่โอ้โหเริ่มไปไหนยังโอ้ยจีโน่ลูกไปไหนจีนะลูกจีนะไปจีนะเด เด็กๆนะคะอยากเล่นน้ำกันค่ะก็เลยขอมาหมาเล่นนะคะน้ำนี่เย็นมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มา
ึงจุดชมวิวนะคะบนสะพานมิตาเกะค่ะก็สวยมากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นสถานีมิตาเกะค่ะที่นี่นะคะเราสามารถมาเที่ยวเป็น1วันทริปนะคะก็คือวันเดย์ทริปได้สบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะดื่มด่ำกับธรรมชาตินะคะปีละหนนะคะก็ชื่นใจเลยค่ะที่นี่นะคะคนก็นิยมมาปีนเขากันนะคะก็มีหลายจุดมากๆเลยค่ะที่คนเที่ยวกันนะคะก็จะมีงานโอมาสึริด้วยนะคะเป็นงานใบไม้แดงนะคะที่นี่ค่ะมาแวะดูของฝากกันนะคะที่หน้าสถานีรถไฟค่ะนี่นะคะก็มีบ๊วยค่ะแล้วก็มีโยกังนะคะของขึ้นชื่อนะคะของมิตาเกะนะคะก็เป็นวาซาบิค่ะนี่นะคะวาซาบิขายอยู่เต็มเลยค่ะต้นใหญ่มากๆเลยนะคะก่อนกลับนะคะเด็กๆก็ขอแวะกินไอศกรีมกันค่ะก็กินกันที่หน้าสถานีนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นแผนที่บอกทางค่ะสำหรับคนที่ปีนเขานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ We loved so fully But I'm afraid to forgetI'll think of you when I fall asleep